กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ผมคนเดิมนะนายชอตตี้ปูจัวกับเกม Dissidia Final Fantasy Opera Omnia นะครับได้เริ่มการอัปเดตแพทใหม่มาอีกแล้วครับผมก็กลับมาเจอกันได้นะครับสำหรับคราวนี้ก็เป็นใช้คำว่าอะไร minor update นะฮะก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายนะครับก็แค่มีดันเจียนพิเศษมาใหม่นะครับพร้อมกับแจกเงินแคชอีกเล็กน้อยนะครับอ่ะก็ไปดูดันเจียนกันเลยนะครับอยู่ในอีเวนต์สังเกตอีฟิตหายไปแล้วนะครับอ่ะนี่แหละครับดันเจียนใหม่นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คนนี้รู้สึกชื่อบราวเฟรนะฮะอ่านผิดขออภัยนะครับจากไฟนอลเท่าไหร่อ่ะ12นะครับ12นะฮะเป็นอีเวนต์ตัวละครนะครับเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนละกันเพื่อความมั่นใจครับได้มายังไม่ได้ดูชื่อเลยนะใช่ครับบราวเฟรนะฮะไฟนอลเฟนตาซี12นะฮะอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับอ่านตามตัวญี่ปุ่นเนาะเขาอาจจะมีชื่ออังกฤษอีกชื่อนึงก็ได้ใครจะรู้นะฮะก็เนี่ยแหละครับเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับก็สำหรับเควสนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากเควสตัวละครตัวอื่นมากนักก็คือถ้าเกิดเราอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับแค่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับมันก็จะมีด่านอีเวนท์ที่เป็นสีเขียวเนี่ย3ด่านด้วยกันนะครับแค่ผ่านด่านที่2ก็จะได้รับตัวละครมาเลยนะครับแล้วก็จะได้รับอุปกรณ์ระดับ5ดาวนะครับเครื่องป้องกันระดับ5ดาว2ชิ้นจากดันเจี้ยนด่านที่3แล้วก็ดันเจี้ยนด่านที่5นะครับซึ่งผมก็ไปสู้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียเพชรไป200นะครับต้องใช้คำว่าอะไรโอเวอร์ไปสองรอบนะครับทีมของผมไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจัดการกับบอสดันเจี้ยนนี่เลยนะครับอ่ะแล้วใครบ้างล่ะที่เป็นโบนัสนะครับก็ไปดูที่เปิดกระจับปองนะครับนี่ก็มีตู้ใหม่มาคือตู้ของเนี่ยแหละครับเนี่ยครับ3คนนะครับก็คือจะมีสามคนนี้เลยนะครับสามคนนี้เลยนะครับตู้หน้าตู้กระจับปองเลย3คนนี้จะได้รับใช้คำว่าอะไรโบนัสพิเศษบัฟพิเศษในการลงดันเจี้ยนนี้นะครับในการลงดันเจี้ยนนี้นะครับซึ่งแน่นอนตามธรรมเนียมผมก็ไปเปิดกระจับปองมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูดีกว่าว่าผมได้อะไรพอดีผมเปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอารูปให้ดูก็แล้วกันนะครับนี่คือที่ผมเปิดไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าก็ไม่เกลือนะก็ได้5ดาว2ใบก็ได้เป็นอาวุธ5ดาวตามหน้าตู้พอดีเลย1ใบนะครับคือใบที่แถมนั่นเองนะครับทีนี้ทีมนะครับผมก็ใช้ทีมเดี๋ยวจัดทีมแป๊บนึงนะพอดีผมกำลังเก็บเลเวลไอ้คนข้างล่างอยู่ไงเพราะว่ามันได้โบนัสด้วยนะครับเนี่ยบัลเฟรใช่ไหมตอนผมไปสู้ผมใช้ทีมนี้ครับ ใช้ทีมนี้ไปสู้นะครับเสียไป200เพชรนะครับใช้ทีมนี้ไปสู้นะฮะก็ข้อเสียของผมเลยคือเอชนั่นแหละเพราะว่าเอชของผมเนี่ยเลเวลแค่28นะครับมันเป็นตัวที่ผมไม่ได้เล่นมาเลยก็พอดีเปิด อุปกรณ์ได้5ดาวก็เลยจับเอชมาเล่นนะครับเพราะว่าได้รับโบนัสด้วยนะครับคือแค่มันเลเวลประมาณ 20-25 เนี่ยก็เก่งกว่าเลเวล50แล้วนะครับตัวที่ไม่ได้โบนัสนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวไปลองดูเลยก็แล้วกันนะครับลุยเควสกันนะครับผมจะลุยด่าน4ให้ดูนะเนื่องจากว่าด่าน4กับด่าน5เนี่ยคือมันวิธีการต่อสู้เหมือนกันอยู่แค่ว่าความเก่งเท่านั้นเองด่าน5จะเก่งกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด่าน4กันนะครับเงื่อนไขยังคงเหมือนเดิมครับห้ามโดนศัตรูเบรกนะครับลองดูเทียบนะคราวผมเลเวล50นะครับอัปเกรดไป39ครั้งอัปเกรดผลึกไป39ครั้งนะครับแล้วก็ดูเอชผมเลเวล28อัปเกรดไปแค่20ครั้งเองสเตตัสนี่เทียบเท่าข่าวเลยเพราะว่าเป็นใช้คำอะไรเป็นตัวโบนัสนั่นเองนะครับเผลอๆเก่งกว่าข่าวด้วยซ้ำให้เก่งกว่าข่าวด้วยซ้ำนะครับโอเคอ่ะไปลุยกันเลยนะครับโกโกโกดันเจียนมันทำให้ลุยง่ายขึ้นตั้งแต่ระบบเพื่อนมานั่นแหละครับแล้วก็เลือกเพื่อนเก่งๆเข้ามาก็จะช่วยให้ผ่านดันเจียนนี้ได้ค่อนข้างง่ายเลยก็พยายามหาเพื่อนเลเวล50เข้ามาครับนั่นแหละผ่านง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับโอเคศัตรูที่เห็นก็เป็นแค่กอบลินเมดนะครับแล้วก็ลูกไฟนะครับในอันแรกนี่ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยง่ายๆนะครับเบรกไป3ตัวแล้วก็ใช้โจมตีเข้า HP ได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับตายหมดยังเป็นมอนสเตอร์ชั้นต่ำอยู่นะครับโชว์เรียบร้อยเวฟที่2เป็นพวกสกาวกับเลสเมาส์นะครับทำไมชื่อเลสเมาส์แต่เป็นค้างคาวก็ไม่รู้นะครับจัดค้างคาวก่อนเลยครับเพราะว่ามันมีสกิลบัฟให้ตัวเองแล้วจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกทำให้เราตีมันไม่ค่อยโดนครับก็ฆ่าได้ฆ่าไปเลยแล้วกันโอเคจบไป1จ็อบครับโอเคตายไหมนะเดี๋ยวลองดูก่อน900เหรอน่าจะตายซับไปเลยครับจัดไปเรียบร้อยโอเคครับเป็นไปตามที่คำนวณนะครับตายหมดต่อไปเวฟที่3เป็นหุ่นยนต์นะฮะก็เลเวล40ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ครับ
พวกหุ่นยนต์จะแพ้เวทสายฟ้านะครับผมก็จำไม่ได้ว่ามีใครมีเวทสายฟ้าบ้างก็เนี่ยแหละครับมีเอชคนหนึ่งที่มีเวทสายฟ้านะครับโอเคเอาตายเลยทีเดียวจัดไปครับโชว์ริวเคนไปโอเคครับถึงบอสแล้วครับบอสก็เราเคยเจอบอสตัวนี้แล้วในด่านทั่วไปนะครับแพทเทิร์นการต่อสู้คล้ายกันนะครับโอ้แฟนผมไลน์มาอีกแน่นอนนะครับแน่นอนขอไปด้วยนะครับแหมไม่เป็นไรอ่ะโอเคการต่อสู้ก็เล่นเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นก็สู้ไปเลยครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เบรกได้ก็เบรกฮีทอัพเวลพอนนะฮะนี่คือการโจมตีธรรมดาของมันนะครับแล้วก็ติดบัฟด้วยไม่เป็นไรครับตีให้ทะลุไปก่อนโอเคแกะสะสมค่าเบฟไปเยอะๆก่อนแล้วกันยังไม่ใช้ท่าใหญ่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะชาร์จพลังโอ้นี่ยิงเข้าเลือดแล้วครับ 1,700 แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ต้องเร่งรีบร้อนมากก็ได้ครับค่าๆโจมตีไปก่อนโจมตีเขา HP ไปเลยเดี๋ยวมันจะตีน้องเล็มอีกแล้วน้องเล็มฮิลตัวเองไปก่อนแล้วกันเคียวโอ้โหทำไมเติมแค่พันเดียวอ่ะแหมแย่อ่ะคอสแลกไปเอากดผิดเวรกรรมนะจะคอสแลกซะหน่อยมันยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะถ้าเกิดว่าค่าเบฟมันสูงนะไม่รู้จะสกัดกั้นมันยังไงใช้ท่านี้ของเอชนะครับเป็นท่าสายฟ้านะครับแรงอยู่เหมือนกันครับเห็นป่ะแล้วก็ศัตรูขึ้นวีคด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับถ้าเกิดว่าบริหารค่าเบฟของศัตรูไม่ทันก็ใช้นี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอชค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับโอเคมอนสูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปใช้ที่หลังนะไม่ต้องรีบใช้จัดไปลดค่าเบฟมันไปก่อนโอเคศูนย์เลยครับมันโจมตีประมาณ 1,000 เนาะโอเคเบรกเรียบร้อยครับโจมตีเข้าเลือดไปโชริวเคนไม่ใช่ก็เล่นแบบเซฟๆครับโอ้มีติดคีด้วยค่าเบฟมันพุ่งไป 2,000 มันยังไม่โหดเดี๋ยวรอเลือดมันลดต่ำกว่านี้หน่อยเดี๋ยวมันจะเริ่มโหดเริ่มพยศโดดสับไปครับคราวโอเคเลือดมันเหลือประมาณ65นี่ไงมันขึ้นโหมดโหดแล้วครับ Heat up well pawn นะครับ 3,000 แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้า manage ไม่ทันใช้เลยไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแป๊บเดียวเบรกครับช็อตเลยนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันเริ่มบ้าคลั่งเนี่ยถ้าเกิดเราโจมตีจนมันเบรกเนี่ยมันก็จะช็อตแบบนี้นะครับโชว์ลิวเคนหุ้ยลืมเลยมันเปลี่ยนเป้าหมายเวนกรรมในกรณีนี้แมเนจไม่ทันอ่ะใช้เทิร์นคอนเวิร์ตของน้องเล็มนะฮะน้องเล็มจะถ่ายทอดเทิร์นให้กับตัวละครต่อไปได้นะครับเวนกรรมผมก็ลืมเช็คคือเมื่อกี้ไม่น่าใช้เพราะว่ามันเป็นเทิร์นของน้องเล็มแล้วก็ตามมาด้วยเทิร์นของเอชคือมันไม่ควรใช้ต่อกันนะครับแต่ไม่รู้ทำยังไงนะกดผิดไปแล้วช่างมันแล้วกันก็เสียเทิร์นฟรีไปเทิร์นนึงนะครับไม่น่าเทิร์นคอนเวิร์ตให้เอชเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพให้เอชเลยนะครับโอเคenergy 50% นะครับคือถ้าร้อยเมื่อไหร่มันจะสกิลใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็รีบเบรกมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าเบรกมันแล้วก็คือจบมันจะช็อตโอเคจังหวะนี้ก็สับได้เต็มที่ครับลอยขึ้นบนฟ้าไปแบบนี้ดีแล้วครับเพราะว่าโจมตีเข้าเลือดจะได้แรงขึ้นครับโช 4,700 น้องเล็มยิงเข้า HP ไปเลยเนี่ยระหว่างเนี้ยเราเมนเทนทันนะฮะก็ไม่เป็นไรลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมานี่ครับเพิ่มค่าเบฟเป็น 1,800 ครับก็เท่านั้นถ้าตราบใดที่เองยังไม่ยิงเข้าเลือดมานะฮะโอ้ยทันปะเนี่ยอ๋อมันชาร์จ energy 50% แล้วครับเวลามันชาร์จ 50% มันจะยิงเคาน์เตอร์มิสไซล์ก็คือไม่ใช่เคาน์เตอร์มิสไซล์ดิเป็นมิสไซล์ป้องกันตนเองอ่ะก็คือจะลดค่าเบฟลง 50% ถ้าจำไม่ผิดนะครับฟ้าผ่าไปเบรกไปเลยนี่ไม่ต้องใช้มอนสูเลยเนี่ย4ดาวผ่านชิวๆด้วยตีผมนะตีนี้นะครับเบฟไปเดี๋ยวต้องไปเก็บเลเวลเอชให้เอ้ยเดี๋ยวมันจะเทิร์นเอ้ยเดี๋ยวมันจะออแล้วนี่หว่าไม่เป็นไรอ่ะก็เดี๋ยวโจมตีเข้าเลือดไปโอเคครับตื่นมาออเด็ตื่นมาออเลยท่านี้เป็นท่าใหญ่ของมันตื่นมาออพ่นไฟมีท่าใหญ่กว่านี้นะครับท่าใหญ่กว่านี้คือจะลดค่าเบฟด้วยแล้วก็ลดเลือดด้วยนะครับต้องรอมันชาร์จ 100% อ่ะมันจะใช้นะครับเป็นท่าหมู่
นะครับต่อไปตีคาวเหรอแล้วไงสังเกตเทิร์นมันเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันติดบัฟมันก็เลยรัดเทิร์นเราได้เร็วนะฮะซึ่งแล้วเอาไงดีถ้าเกิดกรณีนี้นะฮะก็คราวไม่รู้พลังหรือเปล่านะครับเราอาจจะกดโมโนสูตรเลยก็ได้เออจะได้ทำให้จัดการเรื่องพวกนี้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็งัดขึ้นฟ้าไปเลยโชว์ขาวจัดไปครับจบตีเขาเลือดไปเลยทั้งเล่มเรียบร้อยครับถ้า4ดาวอ่ะยังผ่านง่ายๆอยู่แต่ถ้า5ดาวนี่คนละเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าการที่จะเบรกมันเพื่อไม่ให้มันสะสมพลังครบ 100% ได้ยากมากยกเว้นท่านผู้ชมต้องมีตัวละครที่ได้เปรียบในดันเจี้ยนนี้นะครับแนะนำว่าสักเลเวล30ขึ้นไป3คนอ่ะผมว่าน่าจะไหวนะน่าจะไหวนะอุ้ย แฟนทำงานหนักจังจ้านะทั้งงานนอกงานในงานหนักจ้ะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศนะครับก็อย่าลืมมาลงให้ครบนะครับก็ลองชั่งใจดูนะฮะถ้าเสียเพชรเกิน200ผมไม่แนะนำให้ลงนะคือพยายามไปปั้นตัวมาก่อนเพราะว่ามีเวลาให้ตั้งอาทิตย์2อาทิตย์ไปปั้นตัวมาก่อนไม่ต้องตะบี้ตะบันจบ5ดาวก็ได้นะครับยกเว้นว่าเฮ้ยเราได้ตัวละครนะครับที่ได้เปรียบนะครับก็คือ3คนเมื่อกี้ที่ผมบอกถ้าจำไม่ได้ไปเปิดดูหน้ากาจะปองนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีของ5ดาวของ3คนเนี้ยครบเลยก็เก็บเลเวลให้สัก30ผมว่าน่าจะผ่านด่าน5ได้โดยเสียเพชรแค่ร้อยเดียวอันนี้ก็การคาดคะเนนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นทั้ง3คนเลยนะผมก็ปั้นเอชขึ้นมาเพราะว่าเพิ่งได้5ดาวมาก็เนี่ยปั้นไปวันเดียวแล้วก็ไปบวกเลยก็จะสังเกตเห็นว่าเอชเลเวล25เนี่ยเก่งเท่าข่าวเลเวล50เลยเพราะว่าได้รับโบนัสนั่นเองนี่คือการสรุปนะครับของเกมนี้นะครับไม่ใช่ของดันเจี้ยนนี้โอเคนะฮะก็นี่ก็คือเป็นดันเจี้ยนพิเศษนะฮะของตะลุงนะครับที่เพิ่งเข้ามานะเป็นไฟนอล12นะจำชื่อลุงแกก็ไม่ได้อีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่อัปเดตหน้านะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดมันอัปเดตเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ทำคลิปแล้วเดี๋ยวรออัปเดตใหญ่ๆค่อยทำอะไรอย่างงี้ก็แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้บอกตรงๆไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็ไปเล่น Nice Chronicle ซะเยอะซะมากกว่านะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้าก็แล้วกันถ้าหายไปไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ